วบ้านลายประเทศชาติล่มจมประชาชนตรมอนาคตมืดมัวชีวิตของเด็กเด็กทั่วตั้งแผ่นดินไทยต้องไร้การศึกษาก็ลูกหลานทั้งนั้นที่ขายแรงงานหนักจนเกินตายยังก็คิดกันว่าเขาแจกเงินเชิญไปเลือกผู้แทนคนจนไม่ใช่คนโง่ผู้แทนพุ่งโตแหกตาประชาชนใช้เงินมาติดสินบนแล้วหลอกคนจนว่าประชาธิปไตยกำลังพัฒนาจะเลือกใครมาควรต้องมีเป้าหมายผู้แทนบางคนมักใหญ่มุ่งเอากำไรเมื่อได้เข้าในสภาแย่งเป็นรัฐมนตรีทำตัวบาดเสมีให้เห็นอยู่เต็มตามันดูถูกชาวประชาถือว่ารวยรวยไม่ขับสอสอรวยสิเสียงเพียงเพราะว่าความยาก